มาแล้วครับผมผลประกบคู่ฟุตบอลยูโรป้าลีกรอบ32ทีมสุดท้ายครับใครเจอใครกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปมาเริ่มกันด้วยโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับก็เจอกับอาตาลันต้าจากอิตาลีนะครับนีสฝรั่งเศสครับเจอกับโลโคโมทีฟมอสโกจากรัสเซียนะครับ FC โคเปนเฮเกนครับจากเดนมาร์กครับก็เจอกับอาเลติโกมาดริดจากสเปนนะครับสปาร์ตักมอสโกนะครับจากรัสเซียก็เจอกับแอตเลติกบิลบาวนะจากสเปนเช่นกันนะครับต่อมาครับ AEK Athens จากกรีซครับก็เจอกับเดนโมเคียฟจาก UK นะครับกาโกเซลติกจากสกอตแลนด์ครับก็เจอกับเซนิตเซนต์ปีเตอร์เบิร์กครับจากรัสเซียนะครับนาโปลีจากอิตาลีครับเจออาร์บีไลฟ์ซิกครับจากเยอรมันครับเซเวน่าเวสต้านะครับจากเซอร์เบียหรือเลสตาร์เบลเกตนะครับก็เจอกับ CSKA มอสโกนะครับจากรัสเซียนะครับผมโอลิมปิกลียงครับจากฝรั่งเศสก็เจอกับเบียริวจากสเปนครับแล้วโซซิดาดจากสเปนครับเจอกับซาวส์บวร์กครับจากออสเตรียครับปาร์ติซานเบลเกตครับก็เจอเซอร์เบียนะครับก็เจอกับพริสเซนครับจากเช็กนะครับสเตลอบูคาเรสต์ครับจากโรมาเนียก็เจอกับลาซิโอของอิตาลีนะครับผมมาต่อครับที่ลูดูกาเลตครับจากบัลแกเรียก็เจอกับเอซีมิลานจากอิตาลีนะครับอัสตานาจากคาซัคสถานก็เจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนของโปรตุเกสนะครับออสตาซุนนะครับจากสวีเดนนะครับก็เจอกับอาร์เซนอลจากอังกฤษนะครับโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับก็จากฝรั่งเศสก็เจอกับบาก้าของโปรตุเกสนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของรอบ32ทีมเนาะก็ทีมรักของเพื่อนๆเจอใครกันบ้างครับก็มาเม้นมาเล่าให้ฟังด้วยกันได้นะครับโดยที่รอบ32ทีมนี้ก็จะเตะอีกทีก็นู่นนะครับกุมภาแล้วก็มีนานะปี2018ปีหน้านู่นเลยครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันครับผม